สวัสดียามเช้าที่เชียงใหม่อีกหนึ่งวันครับวันนี้ผมมีแผนการเดินทางไปเชียร์บอลที่ไหนไม่รู้ในเชียงใหม่แต่ว่าต้องเชียร์ให้ได้ครับวันนี้บอลไทยเตะ3 ทุ่มนะแต่ว่าจะได้เสร็จก็5 โมงครับหนึ่งแรงใจนั่นแล้วก็จะเป็นผลที่จะตั้งหน้าตั้งตาเชียร์บอลไทยไปตลอดครับแต่ว่าวันนี้นะก่อนที่เชียร์บอลไทยพาน้องแป้งไปกินข้าวก่อนครับเพราะน้องแป้งเริ่มไม่สบายเช่นกันครับวันนี้นะตอนนี้ที่ผมอยู่คือ11 โมงเมื่อคืนนอนตี2นะครับนั่งทำงานไปดูนู่นดูนี่ไปคุยกันไปนะแล้วก็นั่งทำคลิปไปคลิปเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับแต่ว่าจะมีทริปที่ต้องเดินทางมาสำหรับแป้งคือเมืองกาญนะจะเป็นทริปต่อไปจากทริปที่หมดจากลาวในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็คือน่าจะมีทริปที่มาส่งน้องแป้งที่แม่สายโดยประมาณนั้นแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงพอดีว่าที่บ้านมีธุระนิดหน่อยนะจะต้องไปบ้านอะไรเงี้ยแต่ก็เลยเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องแป้งไม่สบายครับก็เดี๋ยวจะต้องพาน้องแป้งไปกินข้าวนะแล้วก็หาอยู่พายาอะไรกินให้ไปหาหมอไม่ไปเพราะที่นี่อากาศหนาวมากหนาวจริงน้องแป้งนะคือผ้าห่มที่เขาให้มาไม่พอบอกก่อนเลยนะแต่ว่าผมมีถุงนอนแล้วก็ผ้านวมสำรองอยู่ไงก็เลยไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆอยู่ร้านนึงแต่ว่าพอดีผมไม่ได้ไปถ่ายคลิปเพราะว่ามันมีเพลงดังแต่ว่าวันนี้ก็เอาละเดี๋ยวจะพาน้องแป้งไปกินกันแล้วกันนะครับก็น่าจะถูกใจน้องแป้งแหละแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเย็นก็มาหาอะไรกินทีแต่ว่าถ้าน้องแป้งไม่ไหวเนี่ยก็คงไม่ได้ไปไหนคงเปิดเน็ตดูฟุตบอลหน้าจอก็แล้วกันหรือไม่ก็เปิดโทรทัศน์เอาไม่รู้ว่าที่พักมีหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวหลังจากส่งน้องแป้งเนี่ยคอนเซ็ปต์ของผมจะเปลี่ยนไปแล้วนะไม่ได้นอนที่พักผมจะต้องนอนบนรถแล้วปั๊บประหยัดค่าใช้จ่ายดีกว่านะเพราะว่าปกติก็ยาวเลยแต่ว่าก็อาจจะไปนู่นนี่นั่นก็เราไปแวะนู่นแวะนี่แวะนั่นสักหน่อยครับถ่ายคลิปเผื่อคนหลายคนเป็นห่วงว่าอยู่ไหนทำอะไรนะเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้ผมอยู่ไหนก็จะถ่ายบรรยากาศที่ได้ไปเจอผู้คนแล้วก็ได้พูดคุยนะเพราะมีหลายท่านทักมาอยากให้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นแต่ว่าขอเป็นวีล็อกเลยปุ๊ยเลยอันนี้อร่อยมากเดี๋ยวแป๊บอาจจะผมขออนุญาตเดี๋ยวรถนะครับนะคุยไปเกือบเลยพอดีเห็นไอ้นี่พอดีเลยครับก็เดี๋ยวลองดูบรรยากาศในร้านจักหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีเพลงว่าแต่ถ้าที่เคยไปมีเพลงครับแต่ว่าอร่อยมากเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านไหนแวชื่อร้านก่อนคุณเบียร์พามากินบอกว่าอร่อยแต่อร่อยจริงถึงนะแต่ว่าวันนี้น้องแป้งสวยชมก่อนจะได้กินเยอะๆเดี๋ยวไม่กินเฮือนไม้ไปหนูไปนานๆโอ้มีรถแบบนี้นะสนใจอยากมาใช้รถแบบนี้เที่ยวบ้างหนูแป้งดูดิรถเครื่องเนี่ยนี่เราหาแบบนี้บ้างเลยมีรถเข้าออกจอดนี่ดีกว่าวะนี่ไงแบบขับจอดโอ้รถอันนี้เยอะมากวะน่าจะยังไม่ค่อยมีคนตรงเช้าลืมกดตังค์หนูแป้งเอาตังค์มาด้วยแล้วผมลืมกดตังค์เมื่อวานก็หมดไปกล้องสุดท้ายครับนะบอกก่อนเลยว่าวันนี้เหลือกล้องสุดท้ายแล้วครับมาดูนางแป้งก่อนเอาตังค์อยู่ที่พี่ใช่ป่ะหยิบกระเป๋าให้หน่อยครับก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันครับนะตอนนี้คือข้าวเช้าไม่ได้กินเลยกินประมาณทีก็บ่าย 2 บ่าย 3แล้วก็ติดไปเลยโหรู้สึกเหมือนก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะแต่ว่าให้น้องแป้งกินประจำแล้วซื้อขนมตุ๋นให้เขาครับโอ้น้องแป้งวันนี้เธอสวยมากสิ้นแดงสาวชุดแดงเข้าไปเลยแป้งได้เวลาที่มานั่งกินแล้วเขาดีเพลงเงียบไปจักหน่อยนะก็เดี๋ยวขอดูบรรยากาศในร้านจักหน่อยนะครับก็จะมีบะหมี่ร่วงจิ้มต้มจำซุปกระดูกเลยเอ็นตุ๋นอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกกาแฟพร้อมครับจริงๆร้านเนี้ยอร่อยมากแต่ว่าพอดีเพลงดังผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปมาอะไรครับผมครับพอดีน้องเพิ่นมันจะมีแค่เป็นน้องมันจะมีแค่เอสเปรสโซ่กับอเมริกาโน่ครับพี่น้องนะน้องครับเอาอเมริกาโน่หรือเอสเปรสโซ่เอาแป้งเอสเปรสโซ่ก็ได้ครับครับสั่งกาแฟร้อนมันจิบครับช่วงเวลา11 โมงจริงๆเมื่อเช้าก็จักหน่อยแน่ไปแล้วบรรยากาศในร้านดีมากอยากนี่ดูสาวอ่ะเป็นตาชันเลยอ่ะนี่เราจะทำตรงนี้บ้างไหมครับตรงนี้แหละตัวนิ่งไปเลยขาเข้าขาเราแป้งแบบนี้ไหวไหมมองใส่เงี้ย
ต้องนุ่งกางเกงขาสั้นให้พี่ดูด้วยนะใส่กระโปรงนะไม่เอาไม่เหมาะต้องเกงขาสั้นจุดอะถ้ามากับพี่อะงวดหน้าแล้วพี่จะจัดแหละมีเพลงเงียบไปนะครับเปิดน่าจะเปิดไอ้คอนเสิร์ตเลยเราก็เลยถ่ายคลิปดูน้องแป้งไปนะเดี๋ยวกินหน่อยนะเอามันจะกัดก็ได้นะถ้าไม่ได้อะไรถ้าติดเสียงเพลงอะไรก็เดี๋ยวถ่ายตอนกินดูสักหน่อยเพื่อนใครอยากเห็นหน้าผมหน้าน้องแป้งถามมาทุกคลิปนะก็คือยังไม่ถ่ายทอดสดนะเอาไว้ถ่ายทอดสดในช่วงเวลาที่บางช่วงดีกว่านะแต่ว่าก็คือจะวีล็อกให้ดูทุกวันนะแล้วก็คลิปใกล้จบแล้วนะน้องแป้งก็น่าจะต้องไปเตรียมตัวรับปริญญานะแล้วก็น้องก็ต้องไปลองชุดอะไรชุดเนี่ยเรื่องการไปเตรียมตัวต้องไปเลี้ยงครอบครัวแบบว่าเลี้ยงรับปริญญาไหนจะก็จะญาติมาเนี่ยนะแค่ไหนเอ๊ะเราไม่พูดแล้วเอ๊ะไม่พูดแล้วรู้แล้วอะไรเหรอไม่รู้แล้วมันเจ็บคอแกไอ้เนี่ยตั้งแต่น้องแม่ไปนอนที่บนดอยแล้วหมอนมันแข็งปั๊กจนถึงวันนี้ไม่ได้เออให้ฟังเขาไปนอนบนดอยไม่ได้ไปนอนแล้วมันเป็นพื้นกระเบื้องพอเป็นเคลกระเบื้องปั๊บแล้วเอาผ้าห่มมารองกี่อันแล้วหมอนมันไม่ใช่หมอนที่มันเป็นนอนสบายๆไงนี่ยังให้ยามานี่คือตั้งแต่บนดอยก็ยังไม่หายเลยคอเคล็ดคือน้องไปนอนเต็นท์ไม่ได้พี่ดูแลหมอนนอนไป2คืนถึงขนาดนี้เลยแล้วก็ยังไม่หายดีนะแต่ว่าก็ไม่ได้พูดอะไรให้ฟังครับแต่จริงคือนั่นแหละใช่เลยตอนนี้ได้ฟังของบะหมี่ครับแต่ว่าตอนนี้เพลงเริ่มมาแล้วเดี๋ยวค่อยไทยให้ดูทีเป็นช่วงๆนะครับโอเคมาร์กี้เขามาส่งแล้วก็น้องแป้งเติมพริกเข้าไปพอกเลยไม่ต้องเติมครับร้านนี้อร่อยมากแม่ไม่ต้องเติมจริงๆถ้าเติมก็แค่น้ำส้มหน่อยเดียวแต่ว่าไม่ต้องเติมวันนี้ไม่ต้องเติมพริกไม่เอาแล้วเหรอเอาไปลองชิมน้ำก่อนชิมยังสุดทีนะอ้าวเราไม่ได้เอาผักนี่มาเราต้องไปเอาผักล้วนแหละกลางหมูเราไม่เอาเรากินนี้เลยนะอร่อยมากนะเดี๋ยวตั้งกล้องกินดีกว่านะครับก็อร่อยจริงครับสุดยอดเลยถ้าเจอน้ำก็ไปแล้วดูเลยมันเกลี่ยไปหมดเลยน้องแป้งทำแป้งขี้เกียจหมดเลยตอนนี้ไม่สบายโคตรอร่อยครับร้านนี้บอกเลยไม่มีหมังเงินไม้ครับงานแต่ตั้งกล้องกินนะครับพายิงมาแล้วอ่ะสุดยอดดูหน่อยมีเซนหน่อยเออจังเลยมีเซนหน่อยถ่ายถ่ายแล้วถ่ายอยู่ไม่ได้ถ่ายตอนนี้ยกมาเลยโอ้นี่ไปเอากากหมูแล้วก็อะไรวะเกี๊ยวทอดมาจริงๆเขามีแบบน้ำจิ้มมาไม่เอาแล้วแค่นี้พอเรื่องหาน้ำไม่เจอก็เลยไปเอาที่น้ำปรากฏว่าที่น้ำก็จะมีกางหมูแล้วก็มีเกี๊ยวอยู่ข้าวเปียกหอมมากข้าวกรอบเลยเติมกับข้าวเหนียวเนาะซื้อไปได้นี่มีข้าวเหนียวไม่มีกล้ามูเชียงใหม่อร่อยสุดๆครับเขาจะมีสูตรการทำเฉพาะอยู่แล้วมาดูครับเมื่อกี้ผมไปเอาไอ้กากหมูมาแล้วก็เกี๊ยวทอดมาครับรู้สึกว่ามันได้ใจมากเลยนะแล้วก็จะหมดแล้วน้องแป้งก็คอนเฟิร์มว่าอร่อยกาแฟเอาเข้าไปนี่ใช่ก็คือสนับตาลไปกินถ้าหวานหน่อยนะแล้วก็ตอนนี้คือซดน้ำมันจะดูดยังไงเนี่ยมันจะพองมาหรือว่าไงไม่พองมันก็คือดูดน้ำธรรมดาแหละดูดยังไงมันไม่มีรูมีน้องแป้งรูมันแค่นี้เองเนี่ยน้องแป้งมันกินก้นตูดดูดิแก้วมันเตี้ยๆก็จะได้ดูดยังไงดูดตรงนี้เหรอก็ดูดนี่ไงดูดหลอดจริงๆเขาไม่ดูดหลอดจริงๆเขาแค่เอาปากจู้เนี่ยมันก็ออกจากแก้วแล้วไม่เคยใช้เลยเอากลับไปได้เลยแต่ว่าใส่น้ำตาลคนให้เข้าก่อนก็โอเคนะเอาดิสั่งแล้วเอาคอมาฝั่งนี้ไม่ได้ก็จะขอกินกันต่ออีกหน่อยครับก็เดี๋ยวน่าจะใกล้แล้วที่จะเช็คบินครับแล้วก็จะเดินทางต่อครับรอติดตามชมกันต่อนะครับเพื่อนๆดูว่าอร่อยจริงต้องหมดนี่คนไม่หิวครับหมดแล้วก็น่าจะราคาชามีราคาบอกดูชามเนี่ย
ม่ดูจะเก็บตังค์นะแป้งนะน้องแป้งทำไมกินไม่หมดนะพี่ขอก็แล้วกันนะเอาเลยกันแล้วนะน้ำมันราคากาแฟเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปหานกเอี้ยงกับคุณเบียร์ต่อนะก็เดี๋ยวเอาเสื้อผ้าไปซักนะแป้งนะอาจจะมีคอนเทนต์ซักเสื้อผ้าก็ได้เฮ้ซักไปแล้วโอ้โหยังอยู่ในเต็มหลังรถเลยโอเคนะเดี๋ยวจ่ายตังค์แล้วก็ไปซักผ้ากันโอเคไปแล้วครับก็อร่อยมากน้องแป้งบอกราคาดีว่าเท่าไหร่โอ้โคตรถูกเลยนะก๋วยเตี๋ยว2กาแฟ1ขอขอลืมที่กาแฟได้ป่ะนะ35 3574วันนี้30เออใช่35 35เอออาจจะประมาณว่า100เดียวเอาไปก่อนเออมาก็ขอบคุณมากครับร้านอาหารอร่อยๆแล้วก็บรรยากาศดีแบบๆๆๆๆเดินๆเดินแบบนางแบบเดินแบบแล้วเดินแบบเอออิ่มแล้วหน้าตาดูดีนะสดชื่นเลยพี่ก็สดชื่นเลยอ้าวถือแก้วกาแฟพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะสตาร์ทรถขับรถละสองนิ้วกาแฟหกไหมอ่ะโอเคครับไปแล้วนะครับเราไปเอาผ้าไปซักก่อนมันจะสะอาดพันสัญญาครับวันนี้เรามาหานกเอี้ยงให้พี่เอี้ยงพามาซักผ้าอยู่30บาทรักษาทุกโรคเฮ้ยไม่ใช่หมดไปแล้วมีแต่20บาทรักษาทุกเพศปั่นจริงๆนะแค่แม่ก่อนพี่ไม่เอาไปปั่นอยู่พี่ไม่เคยใส่พี่ไม่ได้บอกใครเลยอันนู้นอ่ะอะไรนะก็เกรงใจพี่แบบติดเนื้อหุ้มหนังเลยกองเหรอใส่กี่วันฉลองคะฮะน้องแป้งนี่ก็ไม่เคยน้องแป้งโมโหพี่ไม่เคยใส่พี่ใส่ตัวเดียวตลอดทั้งปีไม่ก็วันกินอะไรตลอดทางเต็มในรถแมงสาดอย่างนี้เลยนี่ยังสาดอยู่ในรถเลยคิดดูแล้วกันโอเคก็เดี๋ยวซักผ้าเสร็จเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อวันนี้มีโปรแกรมไปไหนเปล่าถามก่อนลาวใต้เฮ้ยคนละเรื่องกันไปซื้อที่ไหนมาที่ซื้อที่ลาวใต้เอาไปซื้อตอนไหนเนี่ยน้ำตกค่ะใส่บ๊อไม่เห็นน้องเอี้ยงซื้อนะซื้อเสื้อคู่มาพี่ไม่เห็นเงาโอเคๆๆพาพี่แน่อาจจะถ้าพี่แน่ไหวก็จะพาเอาเรือไปลองเออจะไปทดสอบเรือให้น้องแป้งเขามีหมายแล้วนะมีหมายเรียบร้อยโอเคมีดูชูชีพพร้อมเขาอาจจะได้ลองเรือกันนะก็เดี๋ยวติดตามชมดูนี่ค่ะรถพี่นะพี่ดูนี่ก่อนจะไปลองรถสองโมงเลยจะไปล้างรถก่อนนี่ไงรถผมต้องแบบนี้นี่ๆต้องดูไว้ก่อนล้างรถที่เลยที่ออกมาค่ะอยู่ขวามือที่ร้านใหญ่ๆน่ะร้านดีมากหรอขัดกับพี่แบะได้ล้างภายนอกแค่200มั้งล้างคนขับได้ไหมคนขับก็ส่งมุกหน้าดูเลยโอเคครับไปครับไปแล้วครับก็เดี๋ยวเป็นมีรถช่วงเช้าแล้วกันเดี๋ยวช่วงเย็นไว้ทีนะไป